สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ผ่านวันคริสต์มาสมาแล้วได้2วันเหตุการณ์ก็เข้าสู่ปกติไม่มีอะไรมากก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติในแต่ละวันเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนคือส่งข้อความมาถามใน Facebook ว่ามาอยู่อเมริกาได้ยังไงมาอยู่นานเท่าไหร่แล้วมาอยู่กับใครหนึ่งก็จะมาบอกเล่าแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าหนึ่งมาอยู่อเมริกาได้ยังไงมาอยู่กับใครมาอยู่นานเท่าไหร่แล้วตามคำถามที่เพื่อนๆได้ถามมาใน Facebook นะคะการที่จะมาอยู่ในอเมริกาได้เนี่ยมาได้หลายวิธีมาได้หลายวีซ่าแต่ละประเภทของวีซ่าก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเท่าที่หนึ่งทราบนะคะคือการที่จะมาอยู่อเมริกาเนี่ยมาได้หลายวีซ่าอย่างเช่นวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าออพแพร์ออพแพร์นี่ก็คือพี่เลี้ยงเด็กวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานก็คือวีซ่าการย้ายถิ่นฐานถาวรเพื่อที่จะมาอยู่อเมริกาแล้วก็จะมีวีซ่า work and travel วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็อาจจะเป็นวีซ่าของนักธุรกิจแต่ที่หนึ่งจะพูดก็คือวีซ่าแต่งงานหนึ่งมาด้วยวีซ่าแต่งงานเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะรู้รายละเอียดในเรื่องของวีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่สมรสวีซ่าอื่นๆนั้นหนึ่งจะไม่ขอพูดถึงถ้าเพื่อนๆอยากรู้อยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานทูตแต่ละประเทศที่เพื่อนๆอยากจะไปนะคะว่าวีซ่าแต่ละประเภทนั้นขั้นตอนการดำเนินการหรือเอกสารที่จะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างอันนั้นก็คือให้เพื่อนๆไปศึกษาหาข้อมูลกันส่วนวันเนี้ยหนึ่งจะมาพูดเรื่องที่เพื่อนๆถามว่าหนึ่งมาอเมริกาด้วยวีซ่าอะไรหนึ่งกับลูกสาวตัวส่วนตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งมาอเมริกาด้วยวีซ่าคู่สมรสแล้วก็น้องจูนเป็นวีซ่าผู้ติดตามนะคะติดตามแม่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกาขั้นตอนแรกเลยก็คือหนึ่งกับสามีเนี่ยได้แต่งงานแต่ว่าไม่ได้จัดพิธีทางไทยหรือว่าอื่นๆใดนะคะก็แค่มีการรับประทานอาหารกันในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเองแต่ว่าเราได้ทำการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศไทยหลังจากเราจดทะเบียนแล้วทางสามีก็ได้ยื่นขอวีซ่าในการย้ายถิ่นฐานให้ภรรยาและลูกของภรรยาก็คือน้องจูนลูกสาวลูกติดของหนึ่งเนี่ยค่ะย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกาด้วยทีนี้ขั้นตอนการยื่นเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องยื่นอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาในไทยนะคะหนึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปของแต่ละวีซ่าอย่างที่หนึ่งบอกไปหนึ่งขอไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วก็เพื่อนๆก็จะงงด้วยก็ได้ยื่นวีซ่าคู่สมรสให้หนึ่งกับลูกสาวได้ย้ายไปอยู่ในอเมริกาขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าให้หนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกินนะคะอย่างช้าที่สุดเนี่ยไม่เกิน2ปีอย่างเคสของหนึ่งอย่างในกรณีของหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปี8เดือนถามว่าทำไมใช้เวลานานจังเลยตั้ง1ปี8เดือนเขาก็จะมีขั้นตอนในการส่งเอกสารแต่ละขั้นตอนเนี่ยระยะเวลาในการตรวจสอบก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นขั้นตอนแรกเราส่งเอกสารเบสิกของเราอย่างเช่นเอกสารการแต่งงานเอกสารการตรวจสอบประวัติของเราเอกสารที่อยู่การทำมาหากินอะไรต่างๆค่ะเราส่งไปรอบแรกเราก็จะใช้ระยะเวลาในการรอเนี่ยอย่างน้อยนะคะ180วันหลังจากนั้นเขาก็จะดำเนินการตรวจสอบเราไปในแต่ละขั้นตอนก็เลยใช้เวลานานนิดนึงที่นานเพราะว่าเราจะต้องย้ายมาอยู่ที่อเมริกาถาวรขั้นตอนในการตรวจสอบมันก็เลยที่จะต้องรัดกุมรอบคอบก็เลยใช้เวลาป
ประมาณในเคส21นะคะในกรณีของ1นะคะใช้เวลาประมาณ1ปี8เดือนแต่ในกรณีของคนอื่นๆอาจจะช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้ก็แล้วแต่การส่งเอกสารการเตรียมเอกสารในการประกอบแต่ละขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็แต่ละเป็นแต่ละบุคคลไปแต่ส่วนตัวของ1อย่างที่พูดไปคือ1ปี8เดือนถามว่านานไหมก็นานนะคะพูดถึงว่านานไหมถ้าถามว่าตั้งหน้าตั้งตารอในการได้รับวีซ่าไหมก็รอในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มุ่งจุดสนใจไปที่วีซ่าอย่าง 100% เพราะว่า 1. เรามีลูกให้ดูแลความสนใจเราก็จะมุ่งไปสู่ที่ลูกในระดับหนึ่ง 2. 1. ยังคงทำงานในบริษัทที่1ทำงานอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หยุดทำงานไม่ได้ลาออกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆก็ยังคงทำงานเพื่อพบปะเพื่อนฝูงที่ทำงานอะไรใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เราเคยทำมาค่ะก่อนแต่งงานเราเคยทำงานยังไงเราก็ยังคงทำแบบนั้นอยู่หลังจากแต่งงานยื่นวีซ่าหนึ่งก็ยังคงทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ไปในแต่ละวันมันก็เหมือนสิ่งที่เราทำในกิจวัตรประจำวันก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานพอได้วีซ่าปุ๊บวีซ่าเราสัมภาษณ์ผ่านปุ๊บหนึ่งได้วีซ่าปุ๊บในวีซ่าเขาก็จะกำหนดเลยว่าคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายในกี่เดือนถ้าหนึ่งไม่เดินทางออกนอกประเทศไทยภายในระยะเวลาที่สถานทูตอเมริกาในไทยในวีซ่าของหนึ่งเนี่ยกำหนดหนึ่งก็จะต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่เนื่องจากว่ามันหมดอายุไปเพราะฉะนั้นหนึ่งก็เลยเดินทางมาหนึ่งได้รับวีซ่าในประมาณเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ได้รับวีซ่าเราก็วางแผนกันว่าเราจะเดินทางมาอเมริกาช่วงไหนหลังจากที่เราวางแผนกันได้แล้วว่าเราเวลาของเราเนี่ยมันลงตัวในเดือนธันวาเราก็จะทำการย้ายครอบครัวของเราก็คือ1กับน้องจูนมาอเมริกาช่วงต้นเดือนธันวาในระหว่างที่วีซ่าแอปพรูฟนะคะการตรวจสอบผ่านเสร็จสิ้น1ได้รับวีซ่าระหว่างนั้น1ก็ทำงานแล้วก็บอกหัวหน้าว่า1จะวีซ่า1ผ่านแล้วแล้วก็1จะย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกา1ก็จะขอเสร็จสิ้นการทำงานเคลียร์งานทุกอย่างให้หัวหน้าแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นๆเพื่อก่อนที่เราจะย้ายส่งต่องานทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนที่เราทำงานอยู่หัวหน้าก็ดีกันหนึ่งมากแล้วก็ก่อนที่เราจะจากมาหนึ่งก็อยากจะฝากสิ่งดีๆไว้ให้เขาได้คิดได้นึกถึงว่าโอเคเราส่งต่องานเราไม่ได้สร้างภาระหรือทิ้งภาระอะไรไว้ให้เขาต้องรับช่วงต่อดำเนินงานต่อได้ยากแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็มีเวลาใช้เวลากับครอบครัวในไทยก็คือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแค่ช่วงเวลาแค่1อาทิตย์ก่อนที่จะบินมาอเมริกาเราก็ใช้เวลากับครอบครัวใน1อาทิตย์นี้ก็คืออยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอยากไปไหนไปใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดเพราะว่าเราคิดดูแล้วว่าถ้าเราย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยการที่จะบินไปกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครอบครัวเราที่เมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้ไม่บ่อยนักเนื่องจากว่าค่าตั๋วเครื่องบินแพงอย่างเดียวไม่พอถ้าเราจะกลับเราก็ต้องกลับถึง3คนก็คือพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นค่าตั๋วเครื่องบินมันก็จะคูณเป็น3เท่าซึ่งสำหรับครอบครัวเราถือว่าแพงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนไว้ว่าอาจจะกลับทุกๆ2ปีหรือทุกๆ3ปีเราสะดวกแบบนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรามีอยู่กับครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยเราก็อยากจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเสพสุขความสุขกับครอบครัวของเราที่เมืองไทยให้มากที่สุดก่อนที่จะย้ายมานี่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าช่วงเวลาก่อนที่จะบินมาอเมริกา1อาทิตย์ที่เรามีให้กับครอบครัวเราก็ใช้มันอย่างเต็มที่พูดถึงแล้วก็คิดถึงบ้านแต่ก็กลับไปว่าอีก2ปีข้างหน้าก็จะกลับแล้วค่ะเก็บความคิดถึงไว้ข้างในแต่ว่าเราก็โทรคุยกันวิดีโอคอลคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันตลอด
ทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องที่วีซ่านะคะอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่หนึ่งได้วีซ่าแล้วทำตามกฎระเบียบทุกอย่างที่เขากำหนดไว้ที่ทางสถานทูตอเมริกาในไทยเขากำหนดไว้เราก็ย้ายถิ่นฐานเรามาที่อเมริกามาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหนึ่งมาในปี2017 7ธันวาปี2017ณตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาปี2018นะครับว่า1มาอยู่ที่อเมริกากับน้องจูนเนี่ยได้1ปีแล้วค่ะ1ปีแล้วภายใน1ปีนี้ในช่วงระหว่าง1ปีนี้ที่1มาอยู่ที่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราต้องปรับตัวยังไงมันเหมือนกับบ้านเราไหมเดี๋ยว1จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้ถ้าเล่าทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยืดยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆคิดที่จะย้ายไปหรือไปท่องเที่ยวณประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลอยากศึกษาข้อมูลในเรื่องของการขอวีซ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตนั้นๆเพื่อศึกษารายละเอียดศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงอย่างถี่ถ้วนและยื่นเอกสารให้ครบต้องถี่ถ้วนละเอียดตามที่เขาร้องขอมาการทำวีซ่าของเพื่อนๆก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นใช้เวลาไม่ยืดเยื้อมันจะอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดขั้นตอนการสัมภาษณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่โกหกจริงใจเขาถามมาแบบไหนเราก็ตอบไปตรงๆแบบนั้นเมื่อไหร่ที่เราแสดงความจริงใจให้เขาเห็นการได้รับตอบกับวีซ่ามันก็จะไม่ยากเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบขึ้นอยู่กับการตอบคำสัมภาษณ์คือหนึ่งต้องจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆที่กำลังดำเนินการในเรื่องของการขอวีซ่าในแต่ละประเภทได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับการแอปพรูฟได้รับการตรวจสอบที่ดำเนินการไปรวดเร็วและได้รับวีซ่าตามที่เพื่อนๆต้องการไววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ